ยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะผู้ฟังคะที่เป็นข่าวนั่นก็คือกรณีที่รอยเอกธรรมนัตรัฐมนตรีรว,ว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงอักษรย่อทอทหารที่มีประเด็นเรื่องของการเรียกรับเงิน10ล้านบาทเนี่ยเพื่อเคลียร์คดีหมูเถื่อนเรื่องนี้ดีเเองนะคะก็จะมีการตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าในระหว่างนี้จะยังไม่มีการเรียกนะคะบุคคลทั้งสองคนที่ปรากฏอยู่ในข่าวเนี่ยมาสอบปากคำในฐานะพยานนะคะเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนนั้นยังอยู่ระหว่างการขยายผลจากกลุ่มผู้ต้องหาเดิมที่ได้จับก,กลุ่มกันไปคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมูมฝั่งการเมื่อวานเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐออกมาให้สัมภาษณ์กับปูดประเด็นนี้เลยโดยน,น,นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีคลิปหลุดระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยที่พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าให้ไปเคลียร์หมูเถื่อนหากทาได้เนี่ยจะจ่าย10กิโลกรัมซึ่งหมายถง เรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าตนเห็นแตะคลิปซึ่งกําลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครน่าจะสาวไปถึงตัวการได้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถามประเด็นเนี้ยนะคะแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัทนะคะก็พูดขึ้นมาก่อนบอกว่าเอาตามความจริงไหมล่ะรู้แล้วว่าเสียงใครตัวย่อนี่ยน,นะคะททหารเป็นนักแฉแล้วก็เป็นนักช่วยเหลือสังคมประมาณนั้นกําลังตรวจสอบอยู่ปรากฏไม่นานเลยะคะ่ะผู้ฟังคะบุคคล ที่มีอักษรย่อทอทหารออกมารับเลยว่าตัวเองนี่แหละเป็นบุคคลในคลิปเสียงค่ะนั่นก็คือคุณไทยกรผลสุวรรณค่ะโดยทางคุณไทยกรค่ะมูฟังค์ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ค่ะชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้มีการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องของหมูเถื่อนหลังจากที่มีคลิปเสียงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยพูดคุยเจราจากับคนหนึ่งให้ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนแลกกับเงิน10บล้านบาทแต่ว่าจริงๆแล้วคุณไทยกรบ,บอกว่าข้อที่จริงเนี่ยก็คือ ตนได้พูดคุยกับที่ปรึกษาคนหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเพื่อจะนําเข้าตู้คอนเทนเนอร์จํานวน38ตู้ซึ่งข้างในเดบรรจุเนื้อหมูที่สาแดงถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะส่งออกต่อไปยังลาวซึ่งทุกขั้นตอนมันมีเอกสารถูกต้องชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง38ตู้ได้เนื่นองมาจากกรมปรศุสัตว์ไม่ยอมออกไปอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้ก็เลยทําให้บริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุเนื้อหมูเนี่ยเขาได้รับผลกระทบ แล้วก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรมปศุสัตว์เป็นเงิน243ล้านบาทซึ่งตอนนี้คดียังอยู่ในการพิจารณาข,ของศาลซึ่งคุณไทยกร์ค่ะก็บอกเลยบอกว่าไอ้ที่สื่อมวลชนเนี่ยนำเสนอข่าวว่ามีการนาเงิน10ล้านบาทมาเคลียรเรื่องของการนําข้าวหมูเถื่อนเนี่ยไม่เป็นความจริงตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีเนะี่ยไม่ใช่หมูเถื่อนซึ่งบริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เขาก็ได้หลักฐานก็ไปชี้แจงกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ทีนี้คุณผู้ฟังคะพอพูดถึงเรื่องของหมูเนี่ยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีข่าวออกมาคุณผู้ฟังคะราคาหมูอะจะขึ้นโดยสากลผู้เลี้ยงสุกรชนบุรีคะ่ะแจ้งว่าในวันนี้จะมีการปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีกกิโลกรัมละ4บาทจากฐานเดิมนะคะนั่นหมายความว่าหมูจะขึ้นอีกโลละ4บาทเลยนะคะคุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ78บาทด้วยกันคะ่ะอะ มีเรื่องของหมูเถื่อนราคาหมูขึ้นราคารวค่าคาุณผู้ฟังคะ